กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุรยเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรัคประชาชาติวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสารรับนูลที่มารายงานประจำปี2563สิสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมก็มีประเด็นข้อกฎหมายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้อาจจะไม่เยอะนักแต่ก็ เชื่อว่าอาจจะต้องเป็นประเด็นที่เราควรมารับรู้ร่วหมกันสารรัฐมนูญในรัฐมนูญปี60เนี่ยจะไม่อยู่ในหมวด10ว่าด้วยเรื่องสารจะไม่อยู่ในหมวด11ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่จะอยู่ในหมวดไม่อยู่ในหมวด12นะฮะแต่จะอยู่ในหมวด11เรื่องสารรัฐมนูญประเด็นก็มีอยู่ว่า ทำไมสารรัฐนูลจึงแยกหมวดอันนี้ถ้าท่านเลขาได้ตอบก็จะดีแต่สิ่งที่ผมวิเคราะห์จากรัฐธรมนูญนั้นมันจะสะท้อนอยู่ในมาตราสามวรรคสองเขาบอกว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกข,ของประชาชนทำไมมาตราสจึงไม่เขียนคำว่าศารลรัฐธรรมนูญไว้ผมก็มาตรวจดูก็พบว่าเหตุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตราสามเนื่องจากในมาตรา20ง้เขาเขียนแยกอำนาจของสารลรัฐธรรมนูญไว้ก็คือว่าศารลรัฐธรรมนูนมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง พิจารณาวิจัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายอันนี้ก็คือกฎหมายหรือร่างกฎหมายไปขัดกับรัฐธรรมนูญไหมข้อ2พิจารณาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระข้อ3หน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นี่คือจึงไม่ได้เขียนไว้ในมาตราสามวรสองที่ว่าเพราะว่าในมาตราสารวรสองนั้นนะ่ะรัฐสภาคณะมนาาตรีสารองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและก็ตามกฎหมายด้วยเจตนาจริงๆก็คือมาตรา210คือให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดใครจะขัดแย้งคำสั่งอะไรจะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าไม่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายข้อบ,บังคับการกระทําแม้แต่การกระทํะารรทของศารลรัฐธรรมนูญถ้าฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ถือไม่ชอบคราวนี้ผมมาดูคําวิจัยของศารลรัฐธรรมนูญที่หน้า90 นะท่านท่ส,นสมาชิกครับที่หน้า90เนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5ทับสองลงวันที่21กุมภาพันธ์2,563เป็นเรื่องที่คณะ,ะกรรมการการเลือกตั้งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่สารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่ ตามผู้ถูกร้องโดยไปยุบพ,พักอนาคตใหม่โดยใช้พรบรประกอบรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา92วงเล็ก3และกระประกอบด้วยมาตรา72เพิกถอนสิทธิ์ของผู้บริหารพักท่านประธานที่เคารพครับอันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องพิจารณา กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรกฎหมายรัฐธรรมนูนในมาตราหเราเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบ,บังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันไม่ชอบออใช้บังคับไม่ได้วันนี้เมื่อรัฐธรรมนูญปี2560 ต่างกันรัฐมนูนปี2550ที่เขียนให้อำนาจศาลเนี่ยไปยุบพ,พักการเมืองได้เพิกถอนสิทธิ์ได้ต่างกับรัฐมนูนปี2540ที่ใช้คำว่าอาจจะยุบพ,พักหรือตัดสิทธิ์ได้แต่รัฐธรรมนูญปี60ไม่ให้อำนาจไว้ผมมองยังไงก็ศารลรัฐธรมนูลไปใช้อำนาจเกินฝ่ารัฐธมนูนการใช้อำนาจเกินฝ่ารัฐธรรมนูนก็คือ ทำตัวเป็นรัฐมนูลหรือพูดอีกครั้งทำตัวเหนือรัฐมนูลผมก็อยากจะได้รับคำชี้แจงนะครับเพราะว่าไม่มีประโยคใดเลยที่จะเขียนให้สารรัฐมนูลไปปฏิบัติตามกฎหมายที่เล็กกว่ารัฐมนูลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าเมื่อตามหลักนิติธรรมกฎหมายเป็นรายลักษ์อักษรมีความชัดเจนในตัวเองแล้ว ผู้ล่างก็เขียนไว้ชัดเจนในมาตราสามแล้วว่าถ้าจะไปบัตรตามกฎหมายเนี่ยไม่ใช่สารรัฐมนูญการที่สารรัฐมนูญตัดสินเกินฝ่ารัฐมนูญเนี่ยมันส่อไปในทางที่เห็นว่าทำให้อํานาจที่เป็นของประชาชนน่ะไปอยู่ในอุ้งมือของท่านอันนี้คือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ผมมีข้อสงสัยก็คือ ในหน้า157ท่านมีเรื่องโครงการอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยในรุ่นที่8คณะกรรมการวิสามันเกี่ยวกับพิจารณางบประมาณเรามีความตระหนักว่าศารองค์กรอิสระปปชหรือสารรัฐมนูญเนี่ย ไม่ควรจะมีหลักสูตรในลักษณะนี้แต่ก็พบว่าในปี2565ท <alla point. S 1> ่านเลขามาก็มาขอเงินอีก7.2ล้านเพื่อไปอบรมหลักสูตรนี้เมื่อถามว่าหลักนิติธรรมการทำารงไห้หลักนิติธรรมคืออะไรท่านก็ตอบเกือบครึ่งชั่วโมงโดยยังจับประเด็นไม่ได้ถ้าใครสงสัยน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีของหลักนิติธรรม อบรมมา8หลักสูตรแล้วเนี่ยสามสารยังตอบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าสังคมไทยจะดำรงหลักนิติธรรมได้อย่างไรครับผมเองก็ขอฝากนะครับในปี2566ผมขอร้องไม่ควรจะมีหลักสูตรที่สร้างความสัมพันธ์คอนเนคชันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเป็นสมบัติส่วนตัวของคนที่มีความสัมพันธ์กับสารครับขอบพระคุณมากครับ